เจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับเกม Forsaken World 2นะวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวอาชีพมือปืนต่อเนื่องจากอาชีพก่อนหน้าก็คือนักล่าปีศาจหรือว่าดาบใหญ่วันนี้เนี่ยมาดูอาชีพมือปืนกันบ้างนะครับว่าจุดเด่นหรือลูกเล่นอะไรน่าสนใจในอาชีพนี้นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจเติมเกมมือถือทางเรามีร้าน ACK Game Top Up Center ร้านเติมเกมบริการดีเติมไวแถมราคาถูกด้วยนะทางร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยไม่มีดีฟันแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเกม Back Cover M Joy of Light Chill Hero Light League of Legends และเกมมือถืออื่นๆอีกมากมายทางร้านเปิดบริการ10โมงถึงตี2นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจติดต่อได้2ช่องทางที่เพจ LINE ผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับอาชีพมือปืนอาวุธที่ใช้เนี่ยคือปืนคู่การโจมตีปกติระยะกลางรูปแบบสกิลนะครับระยะกลางมี LE รอบๆแบบพื้นที่นะครับแอนิเมชันสกิลผิวไหวมากๆเพราะมีบางสกิลใช้แล้วก็โดดถอยหลังรักษาระยะบางสกิลมีบัฟเพิ่มวิ่งไวจุดเด่นของอาชีพมือปืนคือ DPS หรือการทำดาเมจต่อเนื่องเพราะว่ามีบัฟและแพสซีฟเพิ่มพลังโจมตีค่อนข้างเยอะนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีสกิลจับศัตรูได้1คนนานถึง6วิด้วยขออธิบายเรื่องสกิลเหมือนเดิมนะครับจะแบ่งเป็น3แบบนะครับมีสกิลอาชีพสกิลพิเศษและสกิลติดตัวนั่นเองนะครับซึ่งสกิลอาชีพนะครับสังเกตที่สล็อตทางด้านขวานะจะสามารถเปลี่ยนได้เพียง3สกิลหรือว่า3สล็อตเท่านั้นนะครับจากใน5สกิลทางด้านซ้ายตรงนี้นั่นเองเดี๋ยวผมนะครับจะพาเพื่อนไปชมรูปแบบสกิลของอาชีพมือปืนกันนะครับไปเริ่มต้นด้วยที่การโจมตีปกตินะครับนี่จะเป็นระยะกลางนะครับไม่ได้ใกล้จนเกินไปแล้วก็ไม่ไกลจนเกินไปนะครับทีนี้มาดูที่สกิลแรกครับยิงต่อเนื่องประมาณ 3-4 ฮิตนะครับก็ระยะกลางเหมือนกันนะต่อไปสกิลวงกว้างครับจะเป็น LE รอบๆนิดนึงนะครับสกิลสุดท้ายครับปราบจะเป็นการยิงกระสุนรัวๆนะครับสกิลปราบเนี่ยสามารถเดินได้ด้วยนะครับผมจะใช้สกิลปราบให้ดู1ครั้งนะครับแล้วเดินไปด้วยเนาะนี่สามารถเดินได้แบบนี้นะครับค่อนข้างเท่เหมือนเดวิลเมคายเลยนะครับผมต่อไปเป็นสกิลพิเศษนะครับอาจจะเป็นบัฟนะครับแล้วก็กดได้ทีหนึ่งแล้วก็อีกทีหนึ่งประมาณว่าแดชได้นะครับประมาณนี้ก็เป็นบัฟเพิ่มดาเมจนั่นเองนะครับต่อไปสกิลอัลติเมทครับสกิลอัลติเมทนะครับเดินได้แป๊บหนึ่งนะแล้วก็จะหยุดนิ่งนะครับประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับสกิลอาชีพนะครับผมจะเปลี่ยนมา2สกิลนะครับก็จะมีจู่โจมบุกนะครับกับเครื่องหมายนั่นเองมาดูที่สกิลจู่โจมบุกครับยิงใส่ศัตรูนะครับแล้วก็กระโดดถอยหลัง1ทีนะครับดูที่สกิลเครื่องหมายบ้างสกิลเครื่องหมายนะครับเป็นสกิลทีเด็ดเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่ามี CC จับศัตรูนะครับ1เป้าหมายนานถึง6วินาทีนั่นเองนะครับผมมองว่าถ้าเป็น PP 1-1 ค่อนข้างจะดีเลยครับสกิลนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะเทสสกิลกับมอนสเตอร์ให้ดูนะครับตีธรรมดาอยู่ประมาณ 3-4 ครั้งได้นะครับให้ดูระยะการโจมตีนะครับมีตีธรรมดาดูสกิลดาเมจบ้างครับก็ไม่กว้างเท่าไหร่นะสกิลนี้กระโดดถอยหลังนะครับอันนี้จับศัตรูนะครับแต่ว่าศัตรูตายไปแล้วท่านี้ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าสามารถเคลื่อนที่ได้นะครับไอ้ท่าปราบเนี่ยค่อนข้างดีเลยโอเคท่ากระโดดถอยหลังก็ดีนะครับบลับปึ๊บแดชเหมือนไวโอมากๆเลยครับสกิลนี้ดูสกิลเครื่องหมายต่อได้ไหมเขาไม่ใช่แพ้สกิลป่าครับโอเคค่อนข้างดีนะโอเคต่อไปมาดูภาพรวมสกิลนะครับตอนสู้กับบอลแล้วกันนะครับให้เพื่อนๆดู DPS นะว่าขึ้นเร็วแค่ไหนโอ้ค่อนข้างแรงนะทำเล่นไปเห็นไหมดีเบสค่อนข้างขึ้นเร็วเลยครับด้านขวานะครับเพราะว่าน้อนยิงรัวๆนะครับแล้วก็มีบัฟเพิ่มดาเมจด้วยนะครับ
ค่อนข้างพิวนะแอนิเมชันนะครับไวมากเลยโอเคก็ประมาณนี้นะครับเหมือนเดิมครับยังมีเรื่องพรสวรรค์อาวุธเวทที่จะเพิ่มความสามารถของตัวละครให้เก่งขึ้นและหลากหลายมากกว่าเดิมนะครับสรุปจากที่ได้ลองเล่นอาชีพมือปืนให้ฟีลคล้ายๆเหมือนเล่นไวโอเลตนะครับไม่ว่าจะเป็นการโจมตีปกติด้วยปืนคู่รวมไปถึงการใช้สกิลนะครับก็ทำให้นึกถึงอารมณ์นั้นเลยนะส่วนตัวมองว่าเรื่องรีด DPS ต่อเนื่องนะครับทำได้ดีมากๆเพราะว่ามีสกิลกับแพสซีฟนะครับเพิ่มพลังโจมตีนั่นเองเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับรีวิวอาชีพมือปืนนะครับหวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับไว้เจอกันใหม่ในอาชีพที่3นะครับสำหรับคลิปนี้ครับขอลาไปเพื่อนๆก่อนนะครับจุ๊บจ้า